ไมค์ก็เอาไว้ไหนก็ได้เรียนวาดภาพนะครับวันนี้เราจริงหรือที่เราจะวาดภาพไม่ได้ทั้งที่เรามองเห็นวัตถุเดียวกันกับคนที่วาดได้แล้วเราจะวาดไม่ได้เอาไปอีนั่งก็ได้ไม่มีพื้นครูจะเริ่มเหมือนนั่งดูเดี๋ยวมันไม่เข้าสมองครับคือต้องยืนดูเอาเสียงมาอีกนิดนึงก็ได้ลืมก่อนครับเราต้องจับประเด็นเนี้ยมันเหมือนกับว่าวาดภาพเนี่ยมันเหมือนครูไปทำงานศิลปะมาหลายแขนงเนี่ยจริงๆแล้วน่ะมันไม่ได้ใช้การฝึกหนักแต่มันใช้การจับประเด็นถูกว่ามันกำลังฝึกอะไรกำลังทำงานแบบไหนรูปแบบงานที่เราทำตอนนี้มันจะเป็นรูปแบบจิตรกรรมใช่ไหมล่ะมองประจันหน้าหลอกให้ลึกตื้นหนาบางอยากได้มันวาวด้วยเส้นแสงเงาและสีเนี่ยผ่านกระดาษเพราะฉะนั้นมันก่อนที่เราจะวาดรูปต่างๆได้เนี่ยหนึ่งเราต้องหลุด20นาทีแรกใช่ไหมเขาเรียกว่า20นาทีแรกเนี่ยมันจะสมาธิสั้นทำยังไงถึงจะหลุด20นาทีแรกคือเราเขียนได้ไงครูก็เลยว่าเราต้องเรียนบนตู้ไฟเพื่อเรียนก้าวกระโดดเลยเวลาเราดิ้นสออย่างเงี้ยเราเป็นแบรนด์อย่างนี้ก็ได้นะมันจะได้ไม่เราบ่อยหาแป้งฮะถ้ามันหล่นพื้นอ่ะอีมันจะหักเลยแตกข้างในแล้วก็เราเป็นเหมือนเป็นแบรนด์หน่อยเราต้องฝึกคอนโทรลก่อนจับประเด็นหน่อยขึ้นชื่อว่าฝึกสิ่งแรกอ่ะหนึ่งต้องทำสิ่งที่ยากใช่ไหมล่ะฝึกเพื่อพัฒนามันต้องทำสิ่งที่เราไม่ถนัดสิ่งที่เรายากสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราไม่เข้าใจมันถึงจะพัฒนาแต่ตอนที่เราไปรับบริการสั่งลูกค้าเนี่ยเราต้องทำสิ่งที่เราถนัดมากที่สุดไม่ต้องไปฝึกกับลูกค้าเพราะฉะนั้นเราแยกออกก่อนเลยว่าสมุดฝึกกับสมุดสร้างมันต้องแตกต่างฟีลลิ่งไม่งั้นเอาเราไปรวมกันเนี่ยทั้งฝึกทั้งสร้างเนี่ยเดือนนึงได้ไม่กี่ชิ้นฝึกประเด็นของการฝึกคือไม่สนุกแน่นอน 100% เพราะมันต้องฝึกสิ่งที่เราไม่ถนัดและยากอยู่ตลอดห้ามเด้อว่าผมไม่ถนัดผมทำอันนี้ได้ไม่งั้นเราก็จะไม่พัฒนาเรามาเรียนมันเท่ากับว่าเท่าเดิมใช่ไหมล่ะเราต้องฝึกสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราไม่ค่อยถนัดนั่นแหละคือการพัฒนาทีนี้เราดินสอเนี่ยพวกนี้มันไม่มีผิดถูกนะมันเป็นเรื่องของวิธีการทำงานละเทคนิคการทำงานของช่างแต่ละช่างใช่ไหมเวลาที่เราศึกษาช่างเนี่ยเราก็ดูเทคนิคการทำงานของเขาเนี่ยแต่อย่าไปยึดติดนะบางคนไปดูงานประกวดปุ๊บยึดติดเลยเขาสักมือซ้ายก็ไปสักมือซ้ายตามเด้อ คือ
การสร้างเส้นคมเนียนเนี่ยมันมีหลายแบบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอย่าไปยึดติดเอาความเข้าใจกับความถนัดเราเป็นที่ตั้งก่อนของดำหลังจากนี้ต้องเน้นไปทางด้านการวาดภาพอย่างเดียวละใช่ไหมล่ะเราสักครบทุกชิ้นละสิ่งที่สำคัญก็คือนี่แหละหลายคนไม่ได้เรียนต่อเลยจากแม็กเทียมครบหมดแล้วปุ๊บกลับบ้านเปิดร้านเลยมันเพิ่งเริ่มต้นนั่นน่ะไปเรียนต่อแบบสักจริงๆอ่ะใช่เพราะว่าหนังเทียมที่เราเรียนน่ะมันฝึกให้เราสักเป็นแต่มันไม่ได้ฝึกให้เราสักสวยสักได้สักเป็นราคาเราฝึกแค่เรียนรู้การทำงานของอุปกรณ์เฉยๆว่าทำงานแบบไหนใช่ไหมล่ะมันเพิ่งเริ่มต้นเองทีเนี้ยอันเนี้ยเป็นตัวที่จะทำให้เรามีราคาไงก็คือสักสวยวาดได้นี้ตลอดชีพ เขียนจนนี่แหละตายจากกันไปข้างนึงนี่แหละใช่ไหมล่ะบ้านมันไม่มีสิ้นสุดอย่างแรกเราต้องคอนโทรลให้ได้ก่อนคอนโทรลเนี่ยคอนโทรลก็คือสามารถขีดเส้นพวกนี้ให้ได้อิสระวิธีฝึกของมันก็คือเขียนรูปอย่าให้เนี่ยเราใช้เพจไม้ตัวนั้นก็ได้ที่เป็นองศาเฉียงนะใช่ไหมล่ะมันจะได้ฝึกไม่ทิ้งน้ำหนักสอบแล้วอย่าฝึกกระดาษเล็กถ้าเราฝึกกระดาษเล็กเนี่ยเวลาเขาทำงานวาดภาพหรือทำงานสักเนี่ยหางตาเนี่ยมันต้องเห็นหมดไงมันจะฟ้องแสงเงาฟ้องสีฟ้องเฉดฟ้องน้ำหนักเพราะฉะนั้นบางทีเขาวาดรูปไปเนี่ยเขาไม่รู้หรอกต้องใส่สีอะไรบ้างในงานหางตามันฟ้องไงเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนรูปใหญ่ๆอยู่ตลอดเวลาหางตามันจะได้ชัดมันทำให้เรา1ควบคุมแสงเงาได้2ควบคุมสีได้3ก็คือคอนโทรลเส้นได้แต่ถ้าเราไปฝึก A4 เนี่ยเราจะอยู่แบบนี้หางตาเราจะอยู่แค่นี้ลากเส้นก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นต้องฝึกอันดับแรกก็คือฝึกเขียนรูปแผ่นใหญ่ๆก็คือเขียนรูปฝึกสุดแขนเนี้ยไม่งอศอกเลยทีนี้เริ่มจากการครูอยากให้เราแบบนี้ก่อนก็คือก่อนที่เราจะวาดรูปทรงต่างๆเนี่ยเราต้องเริ่มจากรูปร่างก่อนรูปร่างที่ใช้ควบคุมโครงสร้างมันมีกี่รูปร่างรูปร่างเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เด้จริงๆอันนี้มันเป็นโต๊ะเปลือยไงครูซ่อมปุ๊บมันดึงไม้เปลือยดึงอะไรแป๊บเดียวรูปร่างเนี่ยคือรูปร่างส่วนใหญ่ที่เราใช้ขึ้นโครงสร้างเนี่ยมันจะมีเส้นตรงเส้นโค้งเส้นอะไรพวกนี้สำคัญต่อการฝึกเพราะอะไรไม่ใช่แบบเด็กละไม่ใช่ว่าฝึกแบบเฮ้ยวงกลมโค้งสี่เหลี่ยมไม่ใช่นั่นคือพื้นฐานของการเขียนรูปเลยแหละมองข้ามไม่ได้เลยว่ามันไม่ใช่แบบฝึกหัดของเด็กหรืออะไรนะมันคือพื้นฐานที่เราต้องใส่ใจในเรื่องของตัวนี้ด้วยการลากพวกอย่างเงี้ยให้ได้เห็นไหมเราคอนโทรลแขนไหมแต่น้อยพอจับดินสอปุ๊บลากไม่ได้เลยไม่ใช่ละ1หางตาครูกำหนดทิศทางหลังจากนั้นเวลาลากเป็นไงเนี่ยมันก็จะได้มีทิศทางในการลากใช่ไหมล่ะไปแบบเนี้ยมันจะต้องสะอาดแล้วก็หางตาต้องเห็นครูเปลี่ยนน้ำหนักละเปลี่ยนน้ำหนักก็เท่ากันเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่แบบฝึกว่าเด็กๆฝึกกันไม่ใช่เลยทุกการลากทุกเส้นทุกอะไรพวกนี้มันต้องเข้าใจคือครูไม่ได้ฝึกบ่อยแต่ตีโจทย์แต่อย่างแรกก็คือเราต้องคอนโทรลพวกนี้ให้ได้มันคือพื้นฐานที่เราจะผูกเชือกรองเท้าเดินสู่ของการวาดอนาโตมีวาดพอร์เทรตวาดอะไรอย่างเงี้ยบางคนลากเส้นอยู่แบบอย่างนี้เนาะมันก็ลบอย่างเดียวแล้วกระดาษช้ำหนึ่งเวลาเราจับดินสอเหมือนกันจับให้มันได้สามารถตั้งฉาก90องศากับกระดาษได้มันจะทำให้เราหมุนอย่างนี้ได้นะเนี่ยแล้วก็ดูตัวเองว่าหมุนเริ่มจากหมุนเล็กๆเนี่ยเวลาถ้าเราทำโครงสร้างเส้นให้กับหมุนใหญ่ๆฝึกให้มันขาดเลยเดี๋ยวมันติดแบบนี้ก่อนทีนี้การลากเนี่ยจับเห็นไหมครูเปลี่ยนน้ำหนักเนี่ยพวกเราต้องเนี่ยน้ำหนักเส้นที่ใกล้เคียงกันใช่ไหมล่ะดินสอแท่งเดียวกันแต่เปลี่ยนค่าน้ำหนักเห็นไหมมันคือการควบคุมคอนโทรลน้ำหนักก็คือเวลาเราทำงานก็มีเฉดดงเฉดดิ้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแสงเงา
แบบเนี้ยเนี่ยฝึกใช้ E ไปเลยแล้วก็สลับกับ B2 กดนะมันอยู่ที่การควบคุมน้ำหนักละเนี่ยครูก็เปลี่ยนน้ำหนักบางลงมือเราจะต้องเป็นไงคือเราต้องฝึกกระดาษแผ่นใหญ่ฝึกเขียนแบบนี้แล้วเราเวลาเราไปล่างภาพเขียนรูปเนี่ยมันมือเบาไงไม่ใช่ว่ามันกดแต่น้ำหนักเข้มทีนี้ครูก็จะเริ่มไม่แตะปึ๊บแสดงว่าเวลาเราประคองอะไรให้มันนิ่งๆเราใช้ตาเนี่ยเราใช้ตาประคองเพราะฉะนั้นอย่าโฟกัสไปที่มือครูต้องใช้ตาเนี่ยตามันไกลครูทวนก็คือใช้ตาเป็นหลักก็เวลาฝึกก็มองตรงนี้แต่หางตาต้องเห็นทิศทางไปก็เหรียญบาทวางไว้ก็ได้ต้องลากแบบนี้ให้ได้ถ้าเราลากแบบนี้ไม่ได้เราจะใส่เราจะไปต่อยากเพราะว่าอะไรหนึ่งเราจะทำแสงเงายากเราจะขึ้นเราจะล่างภาพยากแค่เราจะวาดแค่แก้วน้ำเนี่ยเราก็วาดยากแล้วเพราะมันจะวาดซ้ำอยู่แบบนี้เส้นนี้ใช่ไหมล่ะอย่างครูวาดกระถางต้นไม้ครูวาดแค่นี้เองนะเราต้องจำเป็นต้องฝึกแบบนี้เวลาเรามองเห็นปุ๊บเส้นเราก็ล่างเห็นไหมมันจะเป็นไงมันจะสะอาดไงอย่างนี้เราต้องเริ่มอันนี้คือการเริ่มต้นของการผูกเชือกรองเท้าสู่การทำงานศิลปะนะล่างแค่นี้มันก็เป็นรูปล่างแล้วไม่งั้นเราจะฝนอยู่แบบเนี้ยใช้หางตายนะครูกระถางต้นไม้เนี่ยครูเอามาด้านรูปก็มีแต่ค่อยๆขีดนะครับใช่เพราะฉะนั้นเราต้องคอนโทรลเราต้องจับประเด็นของการทำคอนโทรลก่อนวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องของการคอนโทรลเมื่อเราคอนโทรลจับประเด็นการคอนโทรลได้ปุ๊บต่อไปเราเริ่มเป็นการถ่ายทอดเนี่ยสมมตินี่แหละไม่ต้องเวลาเราฝึกเราเริ่มเรียนรู้จากแค่อุปกรณ์เท่าอย่างนี้แหละไม่ต้องรูปมาสะจันบ้างเรากำลังเรียนจับประเด็นความเข้าใจมันอยู่ใช่ไหมล่ะว่าเอาทรงกระบอกทรงเลขาคณิตเห็นไหมเวลาคอนโทรลเส้นแบบนี้ได้ปุ๊บเวลาเราไปทำงานเนี่ยมันจะทำให้เราเส้นสะอาดเวลาเราล่างภาพมันก็จะเป็นไงไม่ช้ำครูก็สมมติครูล่างภาพก็เห็นไหมเนี่ยมันจะได้น้ำหนักมืออย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่ฝนถูป้าป้าป้าเหลี่ยมมากเลยเด้อใช่ไหมล่ะปึ๊บนี่แหละเวลาทำปากวงกลมเนี่ยเราต้องล็อกไปที่ขอบตรงนี้มันก่อนค่อยหลายคนปากบีบแคบเนี่ยเส้นล่างก็ต้องประมาณอย่างนี้นี่มองเห็นข้างในนะมันถึงจะล่างภาพมันจะเป็นไงมันถึงจะสะอาดถ้ามันมีกิ่งไม้ก็ใส่กิ่งไม้มือเริ่มไม่แตะละปึ๊บนะเราก็เลยมันเพราะฉะนั้นเราจับประเด็นตัวที่เราลากตัวนี้ให้ได้ว่า1ต้องใช้หางตาเป็นตัวกำหนด2ต้องฝึกด้วยการเขียนรูปสุดมือแบบนี้คือเขียนแผ่นใหญ่ๆแล้วเราจะได้เทคนิคแสงเงาเทคนิคสีไอ้พวกนั้นก็ต้องใช้หางตาเป็นตัวควบคุมทีนี้เวลาเราลากเนี่ยเอาให้ครูดูด้วยเดี๋ยวเส้นพวกนี้สำคัญนะเนี่ยครูมองว่าไอ้พวกนี้อย่างบางคนว่าเฮ้ยลากเส้นธรรมดาของสำหรับครูเนี่ยสำคัญมากเลยเนี่ยมันใช้การขึ้นวาดขึ้นโครงสร้างการเขียนรูปต่างๆเอาหลายทิศทางสมมติว่าแนวตั้งตรงเนี่ยเราก็เป็นไงน้ำหนักมือเนี่ยนะครูลากแต่ละครั้งครูก็ต้องทุกเส้นที่เราลากต้องละเมียดละไมเลยใช่ไหมล่ะแล้วก็ลากโอ้ยมันพื้นด้านหลังด้านล่างไม่สะอาดเอาอะไรปัดออกเลยมันมีขี้เมี่ยงไม่คือไม่ต้องใช้น้ำประทัดนะเราเปลี่ยนอันนี้เนาะเราจะต้องฝึกคือนี่แหละนี่แหละ
ประเด็นของมันเราวาดรูปอะไรไม่ต้องใช้บรรทัดวัดเหมือนตอนเรียนไม่ต้องทีนี้มาดูว่าเวลาเราอันนี้เราต้องลากให้ได้เริ่มต้นวันนี้เราต้องได้จับประเด็นเนี่ยให้ได้ว่าใช้ส่วนไหนทำงานสมมติครูจะลากมาทางนี้ตาครูมองดินสอก็จริงแต่หางตาครูต้องเห็นแบบนี้ไม่เห็นไม่ได้ถ้าไม่เห็นเนี่ยเราโฟกัสมือสั่นทันทีเลยหลังจากนั้นก็ครูจับอารมณ์ละจับอารมณ์ทิศทางที่จะไปละเราเอาอะไรหนีบไว้หน่อยนะมันเลื่อนตามครูได้มีได้ปะมันชอบเลื่อนทับนี้ได้ไหมครับทับแล้วจบทับเออมันมีอันนี้นะอันนี้ก็ได้แล้ววันนี้ก็ได้บุญชอบสไลด์ตามดิเวลาเราลากก็กดน้ำหนักมือปึ๊บจับทิศทางที่จะไปเส้นต่อไปมันต้องล็อกไว้เยอะๆหน่อยเนี่ยข้างบนเลยแล้วก็ใช้เพจไม้ก็ได้นี่ครูสาธิตบนตึกเส้นต่อไปก็ลองลดค่าน้ำหนักดูเนี่ยอย่างเงี้ยและการจับของครูก็เป็นไงให้มันลดน้ำหนักมือแต่ว่าให้น้ำหนักมือที่เราลดไปเนี่ยมันต้องขนาดเส้นก็เท่ากันนะเราฝึกแบบนี้ให้ได้ไม่ต้องฝึกหนักนะแต่จับประเด็นให้ออกว่าใช้ส่วนไหนทำงานเพราะเราคอนโทรลแขนมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วน้ำหนักมืออันนี้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วนอนก็เหมือนกันตอนนี้นำไปใช้กับเครื่องสักเลยได้ใช่ทุกอย่างผู้กันอะไรพวกนี้เนี่ยมันเขียนจนกว่าสุดแขนเราเลยแล้วก็น้ำหนักมือให้ได้นะครูเหล่าดินสอแบบนี้มันจะแหลมมีตลอดหลังจากนั้นก็ลองมาเขียนรูปดูถ้าเรายังมือสั่นอีกกลับมาทำแบบนี้เช็คเองให้มันได้น้ำหนักมือถ้าไม่ได้มันจะเขียนรูปอย่างอื่นยากนะครูก็ไปได้หมดทุกทิศทางนะเวลาไล่เส้นโค้งวงกลมอย่างนี้ก็เหมือนกันวงกลมเราก็ต้องมองเห็นก่อนอย่างเช่นครูจะเขียนวงกลมก็ต้องมันหลุดเฟรมไหมไม่หลุดนะเวลาเราเขียนนะเราต้องมองเห็นก่อนวงกลมก็มองเห็นแล้วปึ๊บลาลาลากไปกลับวนไปเลยใช้หางตาเป็นตัวกำหนดค่อยๆจับประเด็นอย่างเงี้ยเหมือนครูไม่ต้องรีบเลยเนี่ยแล้วก็เห็นแสดงว่าครูต้องควบคุมในเรื่องของภาพที่มองเห็นไปละเหมือนเรามองเห็นไปแล้วใช่ไหมล่ะหลังจากนั้นก็ลองประใส่โค้งที่มีน้ำหนักฝึกวาดภาพใหญ่ๆแบบนี้แหละครูก็เริ่มใส่โค้งที่มีน้ำหนักนะปึ๊บแล้วก็ให้มันมีเส้นเริ่มมีน้ำหนักแล้วอันนี้ครูใช้มิติของเส้นที่2เข้าไปให้มันภาพมันเส้นต่างๆมันจะได้เป็นไงมันจะได้ตึงไม่ใช่ฝนเหลี่ยมมากเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราพวกนี้เราต้องฝึกให้จนเราประเด็นของมันคือใช้ทิศทางของหางตานี่แหละเป็นตัวควบคุมเวลาเราจะลาก
ถ้าเราไปสักคนเราเป็นไงมีเส้นลอกลายยิ่งง่ายเลยครูก็ปึ๊บช่องไฟให้สะอาดเนี่ยแล้วก็ทีนี้พอเราไปล่างเส้นในการเขียนรูปเนี่ยเราจะไม่มีฝนซ้ำบ่อยเนี่ยมันก็จะสะอาดเวลาเราเขียนรูปก็จะง่ายสมมติว่าแล้วรูปทุกรูปเนี่ยมันจะนำไปสู่ของการจากรูปร่างไงจากแบบเนี้ยไปรวมกันเป็นรูปร่างรูปร่างประกอบไปด้วยรูปร่างอย่างนี้สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมทรงกระบอกอะไรผืนผ้าอย่างนี้ใช่ไหมล่ะนี่คือรูปร่างหลังจากนั้นใช้หลักการ perspective ไปทำให้มันเกิดเป็นรูปทรงแต่ว่าอันนี้เรายังไม่เรียนรูปทรงเราจะเรียนรูปร่างก่อนคอนโทรลให้ได้รูปร่างเนี่ยใช้ทำอะไรทำโครงสร้างของเขาเรียกว่าควบคุมโครงสร้างของงานต่างเช่นคุณจะวาดรูปนี้ต้องใช้รูปร่างเส้นล่างไงไปควบคุมโครงสร้างเรายังไม่เรียนรูปทรงนะเรียนรูปทรงเราต้องเรียนเปอร์สเปกทีฟไงจุดรวมสายตาเนี่ยใช้โต๊ะนี่ไงดึงแบบนี้เดี๋ยวครูซ่อมกันดึงเชือกปุ๊บแบบนี้เป็นเส้นเปอร์เลยเชือกเป็นเปอร์เลยสมมติว่าเราต้องวาดรูปเป็นไงเราก็ต้องใช้รูปร่างเพื่อควบคุมโครงสร้างกูจะให้ดูเวลาล่างภาพเพราะฉะนั้นเราวันนี้ประเด็นของเราต้องฝึกตัวนี้ให้ได้แล้วเราก็จัดดับตู้ไฟอย่างที่ครูว่าดับตู้ไฟแล้วถอดไปเลขาคณิตไปเลยกูเอาแบบมาตอนนั้นนะเราจะฝึกก้าวกระโดดเนี่ยไม่ฝึกแบบกูมันเสียเวลาเราฝึกดับตู้ไฟมองหาแค่เลขาคณิตถ้าขีดเส้นไม่ตรงครับกูไอ้ไม่ได้เลยไอ้เนี้ยแล้วก็เดี๋ยวเวลานั่นเวลาเราฝึกวาดรูปเนี่ยเราฝึกแบบนี้ฝึกดับตู้ไฟก็คือเอาแบบอนาโตมีมาปุ๊บแล้วก็เอาพวกเนี้ยซ้อนไว้ข้างใต้ใช่ไหมล่ะเช่นแล้วก็เขียนบนกระดาษตัวนี้แต่ว่าให้เราถอดเป็นเลขาคณิตอย่างเดียวเลยมองหาเหลี่ยมเลขาคณิตในงานให้ได้อย่างเงี้ยมองรูปให้เป็นเหลี่ยมใช่ใช่อย่างเช่นทุกอย่างเลยเราต้องมองเป็นจุดเหลี่ยมแล้วก็ค่อยเอาไฟฉายส่องกำหนดแสงใช่ไหมเหมือนเราต้องมองเป็นสันเหลี่ยมอย่างเช่นปากนี่นะร่างเป็นเหลี่ยมแบบนี้ในโครงสร้างของงานใช่ไหมล่ะหลังจากนั้นก็เราก็ค่อยใส่แสงเงาก็ถอดออกมาไม่ต้องไปฝึกว่าดับไปเลยแต่ว่าดับเป็นเหลี่ยมนึกภาพออกไหมครูจะเอาแบบอนาโตมีให้เราแล้วเราก็ดับออกมาให้เป็นเหลี่ยมแล้วเราก็ใส่แสงเงาฝึกแบบนี้แล้วเราจะเป็นไงเราจะได้เลยมันจะได้อะไรมันต้องมองเห็นเหลี่ยมเลขาคณิตให้ออกใช่ไหมล่ะเราก็จะได้ฝึกเรื่องของมองมิติและระยะเพราะฉะนั้นแล้วบวกกับอะไรเราจะได้ออกแบบเองได้ก็คือบางทีเราไปหารูปจากรูปถ่ายคนจริงบ้างรูปเสือรูปอะไรพวกนี้เวลาเรามาออกแบบใช่ไหมก็มาดับถอดใช่ไหมอย่างเช่นไปถ่ายรูปปั๊กถ่ายรูปดำมาเป็นท่าทางนั้นเป็นแอคชั่นนั้นมาใส่ชุดไทยชุดอะไรพวกนี้มันก็จะกลายเป็นว่าฝึกพร้อมกับสร้างรายได้ได้ด้วยกับการออกแบบแต่ว่าใช้ตู้ไฟเนี่ยเหมือนครูจะดับเนี่ยก็คืออย่างเช่นตรงนี้ก็ดับเป็นเหลี่ยมแบบนี้เลยเวลาช่างหรือศิลปินเขาวาดรูปเขาก็ต้องมองโครงสร้างเป็นแบบนี้แหละก็คือมองเป็นเหลี่ยมเลขาคณิตเนี่ยเราคอนโทรลมือก่อนนะปิดไฟดูแบบนี้เดี๋ยวครูเอากระดาษดีๆดูมันเดี๋ยวเขียนให้เราดูเดี๋ยวเราจะงงอีกเด้เอากระดาษบุ๊กลองหมดแล้วนี่ได้อยู่แล้วนะเดี๋ยวครูเขียนเป็นตัวอย่างว่าเราเช็คของตัวเองให้มันเส้นล่างให้มันสะอาดเลยครูพิมพ์ได้ไหมแบบเราจะฝึกพวกอนาโตมีพวกอะไรพวกนี้ไปด้วยเลยเพราะว่ามันทำรายได้
ี้ยมันเสียเวลาเราดับไปเลยมันก้าวกระโดดเลยเดี๋ยวมันก็ดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเริ่มแม่นเองดับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนี่ครับดับสี่เหลี่ยมได้ไหมเช่นเอาแบบสไตล์เนี่ยนี่ไงเราใช้วิธีนี้ก็คือแม็กแล้วก็แม็กเย็บนี้ก็ได้เนี่ยมันจะได้ไม่เลื่อนออกจากกันใช่ไหมล่ะแม็กเย็บไปกับกระดาษปึ๊บอย่างนี้มันจะได้ไม่เลื่อนทีนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะสมมติว่าเอาเป็นไอสไตล์ก็ดับตู้ไฟแบบนี้เลยล็อกกระดาษหลังจากนั้นถอดให้เป็นเหลี่ยม1ระวังขีดเส้นเข้มด้วยก็ต้องมองเป็นเหลี่ยมนะกูต้องขีดเป็นสันเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมล่ะเราก็มองดูว่าจุดโค้งเว้าเนี่ยจุดพับเนี่ยแบ่งกึ่งก้างอันนี้คือแล้วแต่ความเข้าใจของเราแต่ที่แน่เราต้องมองให้เป็นเหลี่ยมจุดสันเหลี่ยมเนี่ยแล้วก็ปิดไฟดูแบบนี้เอาเวลาเราวาดไปล็อกกระดาษเย็บใส่กันก็ได้นี่คือต้องกระโทนมือเสร็จแล้วมาเตรียมเป็นใช่ใช่เนี่ยมันเราถึงจะล่างได้แบบนี้ไงเพราะไม่งั้นเราเส้นอยู่อย่างนี้เด้อเส้นใช่เส้นล่างมันจะได้เฉียบนะปุ๊บล่างทีเดียวเส้นล่างสะอาดเราคอนโทรลมือหน่อยจับประเด็นนิดนึงก็คือเราต้องใช้หางตากำหนดทิศทางเราคอนโทรลแขนมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเด้อมันไม่จำเป็นต้องฝึกหนักไงแค่จับประเด็นมันออกทีนี้กูก็มาดูว่าตาเห็นไหมเราก็มาทำเป็นเหลี่ยมแบบนี้แล้วเรามาใส่แสงเงาเองเนี่ยนะเวลาเขาขึ้นโครงสร้างเขาก็จะขึ้นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยนะเราก็ต้องฝึกไปที่นั่นก่อนเราถ่ายรูปก่อนนะถ้าเราทำขึ้นเหลี่ยมเสร็จให้ครูดูก่อนนะก่อนลงแสงเงาครูจะดูว่าเรามองเหลี่ยมเป็นแบบไหนใช่ไหมล่ะเราต้องแกะเป็นมิติเหมือนมองเข้าไปในตู้ปลาครูก็ต้องนะมันจะเริ่มจุดสันโค้งจุดเว้าพวกนี้เราฝึกมองแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหลังจากนั้นเป็นไงเราจะแม่นเองใช่ไหมล่ะถ้าเราไปมัวแต่ฝึกล่างรูปขึ้นเองเนี่ยตายกว่าจะคอนโทรลมือได้อะไรได้มันเสียเวลาเนี่ยครูก็เนี่ยอย่างเงี้ยนะเป็นเหลี่ยมพอนึกภาพออกไหมปัดแบบนี้เหลี่ยมก็ให้มันเท่ากันก่อนทีนี้ก็จมูกมีความกลมเนี่ยเรียกขาคณิตไงแล้วก็กลมใส่แบบนี้สันเหลี่ยมนี่แหละคือการฝึกแบบบวกกับออกแบบเองได้ด้วยอย่างเช่นออกแบบเองก็ดับตู้ไฟแบบนี้แหละออกแบบเองการขนาดเองเลยครับก็วัดมานี่แหละแล้วหลังจากนั้นก็เอาแบบมาวางเช่นครูออกแบบเป็นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ใส่ชุดเกาะคาบุกิก็ได้อย่างเงี้ยก็เอาดับชุดเกาะคาบุกิใส่เข้าไปก็ได้ใช่ไหมล่ะงานศิลปะมันจะแพงก็ตรงอยู่ที่ดีไซน์แต่ว่าแรกๆเราฝึกไปทางด้านดับกล้ามเนื้อก่อนอานาโตมีต่างๆเห็นไหมเอาหน้าดำมาใส่รูปกล้ามใหญ่ๆก็ได้ใช่ใช่แล้วก็ใส่นู่นนี่นั่นถ้าเราใช้มือถือทำใช้คอมทำเนี่ยคนอื่นทำได้ไงมันต้องเขียนมือมันถึงเป็นราคาเวลาออกแบบออกอะไรเนี้ยเสนอลูกค้าเนี่ยต้องเขียนมือแบบเนี้ยถ้าเอาแอปทำอะไรทำคนอื่นทำได้มันก็ราคามันก็ไม่แพงแค่เดียวนะครับจะใช้แอปใช่ต้องงานศิลปะต้องทำแมนนวลนะต้องทำมือมันถึงจะมีราคานำเสนอลูกค้าต้องทำมือเห็นไหมแล้วก็มองเป็นเหลี่ยมนะครูก็ปิดไฟแบบนี้นะให้มองเป็นเหลี่ยมอย่างเดียวอย่างเงี้ยทีนี้มันจะอยู่ที่เราแกะเหลี่ยมเป็นยังไงมันอยู่ที่การมองมิติของเราละเราแกะแบบไหนก็ใส่แสงเงาแบบนั้นได้เพราะว่าเราจับไปฉายส่องเข้าไปมันก็จะเริ่มเมคออกในโครงสร้างของเหลี่ยมแต่ละเหลี่ยมอย่างเงี้ยมันจะได้หลุด20นาทีด้วย
ไม่งั้นเราไปขึ้นรูปเองเนี่ยไม่สนุกหรอใช่ไหมล่ะอันนี้ก็มันขึ้นรูปแบบนี้เลยแล้วก็ฝึกโอเคทีนี้อยู่ที่เราแล้วว่าความเข้าใจของเป็นทางเดียวก็คือพวกเราต้องเขียนก่อนครูถึงจะแนะนำได้ใช่ไหมว่าเราเข้าใจแบบไหนเราต้องสร้างงานออกมาก่อนหลังจากนั้นครูจะคอมเมนต์เข้าไปอันนี้ครูแนะนำเกินหลังจากนั้นเราต้องสร้างปุ๊บแล้วครูก็จะมาคอมเมนต์จุดต่างๆมันก็จะอัดเข้าไปแต่ถ้าเราไม่สร้างอยู่กับที่นี่มันก็ไม่มีอะไรพัฒนาเลยเพราะฉะนั้นครูก็จะคอมเมนต์จากงานพวกเรานี่แหละอย่างเช่นเราดับเป็นเหลี่ยมเรขาคณิตเสร็จเราถ่ายรูปไว้หน่อยครูอยากดูว่าเรามองเห็นเป็นยังไงบางคนมองเหลี่ยมไม่ตึงไงอย่างเช่นดอกบัวอย่างเงี้ยมันมีเหมือนถ้วยครอบอยู่แบบนี้เราจะมีวิธีการแกะดอกบัวยังไงใช่ไหมล่ะ1โครงสร้างใหญ่2ก็คือมาเป็นโครงสร้างเล็กบางคนมองไม่เห็นเนี่ยว่าจะแกะยังไงครูก็เลยว่าอยากจะดูความเข้าใจการแกะเหลี่ยมแล้วก็ใส่ดอกบัวเข้าไปแบบนี้นี่ก็จะเป็นมันง่ายนะครูดำเอามันมีโครงสร้างควบคุมอยู่ไงเดี๋ยวเรารู้เดี๋ยวเราก็ง่ายใช่ไหมแล้วก็เนี่ยแล้วก็ชอบเนี่ยประมาณนี้คือมันต้องมีโครงสร้างควบคุมเหมือนกันใช้เรามีวิธีการมองโครงสร้างควบคุมแบบไหนใช่ไหมล่ะครูก็เลยว่าให้เราถ่ายรูปก่อนลงแสงเงาขมับอันนี้คือมองเป็นเหลี่ยมเฉยๆก่อนไม่ต้องโค้งมากครูก็มองว่าขมับมีความโค้งแบบนี้หลังจากนั้นเวลาลงแสงเงาเนี่ยให้เราคือเหมือนกับว่าแทบไม่ต้องดูแบบเลยก็ได้นะถ้าดีเทลไม่เยอะเนี่ยครูจะให้เราแบบเหมือนลงแสงเงาเองอ่ะเพราะว่าในเมื่อมันมองเป็นเหลี่ยมเสร็จปุ๊บมันต้องนึกมิติและหน้าการรับแสงได้ใช่ไหมล่ะเนี่ยครูไม่ต้องดูแบบก็ได้เมคเอาก็ได้เพราะว่าเหลี่ยมเรขาคณิตของครูมันครอบคลุมนะเรากำหนดได้ใช่ไหมใช่ตอนนี้เรากำลังฝึกในเรื่องของการเขียนให้เกิดมิติและระยะด้วยการใช้เรขาคณิตควบคุมโครงสร้างมันจะทำให้เราใส่แสงเงาแบบนี้ง่ายเพราะมันมีโครงสร้างไงไม่งั้นเราใส่แสงเงาเนี่ยเราจะหลงรายละเอียดชุ่มๆต่ำๆอ่ะเดี๋ยวครูร่างตัวนี้ปึ๊บดั้งฐานดั้งแยกออกแล้วก็ล่างมาภาพแรกที่เราครูจะให้เราเนี่ยก็คือจะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรดีใบหน้าคาบุกิให้เราเลือกก็ได้แต่ว่าเป็นใบหน้าคนผู้หญิงน่ะมีผมด้วยน่ะเห็นมือยิ่งดีเฮ้ยมีรูปนั้นอยู่ที่มันเห็นมือด้วยให้มันมีมือด้วยมีใบหน้าด้วยครูให้เราก็ได้เนี่ยผมอยากวาดรูปหน้าคนเป็นนี่แหละแล้วถอดเป็นเหลี่ยมก่อนหลังจากนั้นก็ครูก็จะคอมเมนต์ตั้งแต่นั่นเลยวันนึงเนี่ยคือไม่ใช่ว่าได้แผ่นเดียวเนี่ยครูเรียนดออิ้งเนี่ย 9:00 นถึงเที่ยงเนี่ยดออิ้งเนี่ยเป็น10แผ่น20แผ่นเลยมันลากแป๊บเดียวไงเพราะฉะนั้นเราดีฮะบางที4วัน1แผ่นเนี่ยตายเลยมันร่างให้ตัวเองเข้าใจอย่างเงี้ยครับใช่เราต้องฝึกไปที่อย่างครูวาดรูปครูฝึกเขียนรูปเงี้ยตอนครูฝึกครูไม่ได้ลงแสงเงามากนะใช้แค่เส้นออนไลน์สเก็ตแล้วก็เปลี่ยนมุมขึ้นภาพใหม่วาดคนจริงตลอดไงก็คือเหมือนเราจะเน้นฝึกไปทางนั้นโครงสร้างไงโครงสร้างเนี่ยมันยากกว่าการลงแสงเงานะโครงสร้างเนี่ยต้องถอยมองอยู่ไกลตลอดแต่ถ้าลงแสงเงาเป็นไงเหมือนเรามันไม่ง่ายละมันควบคุมโครงสร้างเสร็จหมดละมองไม่เห็นเลยตรงนี้ขอหนวดบางหนวดบางก็สมมติว่าอันนี้ปกติครูล่างภาพก็จะเป็นแบบนี้แหละคือเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเป็นสันอะไรเงี้ยนี่อย่างเงี้ยให้เรามองเหลี่ยมแบบนี้เลย
ปึ๊บอย่างนี้มันไม่นานระวังกดดินสอเด้อมันตู้ไฟมันสว่างผมต้องมองเป็นโครงสร้างเหมือนกันเห็นไหมมองเป็นโครงสร้างของแต่ละมัดไม่งั้นมันจะไม่มีระดับใกล้ไกลลึกตื้นไม่ตัดขอบเวลาทำเดี๋ยวมันดูใสวิเห็นไหมครูต้องมองหาเป็นโครงสร้างของช่อแต่ละมัดหนวด หนวดเหมือนกันเห็นไหมเมื่อเขาเป็น ผมขาวหนวดขาวอย่างเงี้ยต้องจับอารมณ์การทำแสงเงาไปที่เงามันนะไม่ใช่ที่หนวดไม่งั้นได้หนวดดำเด้อคือเขาหนวดขาวใช่ไหมล่ะเราต้องทำไปที่เงาไม่งั้นจับไปทำไปที่ขนหนวดกลายเป็นหนวดดำเหมือนเดิมสมมติครูร่างแบบนี้คือเห็นไหมครูจะมองเวลาเขียนรูปพวกนี้ครูจะมองแบบไกลๆตลอดไม่ค่อยนั่งเก้าอี้ก็จะเป็นลักษณะฮะหลังจากนั้นก็คัดเอาลายสเก็ตเมื่อเราได้เสร็จเราถ่ายรูปแบบนี้ไว้แล้วทีนี้เราก็กำหนดแสงด้วยการจับไฟฉายส่องปึ๊บเข้าไปเอาลายสเก็ตก็ใส่เข้าไปไงก็คือใช้นี่แหละลบเหลี่ยมออกนะเราก็ต้องใช้เอาลายสเก็ตเนี่ยเข้าไปลบเหลี่ยมออกเราก็เลยต้องฝึกอะไรก่อนฝึกคอนโทรลมือไงไม่งั้นมาเขียนแบบนี้ไม่ได้บอดครับ ใช่ไหมล่ะเราต้องฝึกคอนโทรลมือแล้วก็หลังจากนั้นเห็นไหมรูปร่างเสร็จเราก็มาใส่เอาลายสเก็ตเข้าไปเพื่อไปลบเหลี่ยมต่างๆออกเนี่ยภาพมันก็จะเป็นแสงเงานี่แหละขั้นตอนการวาดภาพมันก็ประมาณนี้แหละเพียงแค่เราใช้ตู้ไฟเนี่ยมาช่วยให้มันเร็วขึ้นครูก็ทีนี้มันก็พวกเหลี่ยมพวกอันเนี้ยมันจะหายไปหมดเลยนะถ้าผมเนี่ยเราไม่ตัดขอบแล้วก็ทำอย่างนี้เลยจับอารมณ์ไปที่เงาครูก็ต้องจับอารมณ์ไปที่เงาแล้วก็เคลือบโครงสร้างก่อนก็ได้เคลือบโครงสร้างแล้วก็ค่อยมาใส่ดีเทลใช่ไหมล่ะไม่ต้องรีบเนี่ยการทำแสงเงาก็เป็นไงใช้การสานเรียงเส้นปิดเส้นใช่ไหมล่ะให้มันเหมือนเราจัดระเบียบที่ว่างทีนี้เราก็ใส่เส้นเอาลายสเก็ตเข้าไปพวกอย่างนี้นี่แหละนี่แหละแล้วก็อันนึงเนี่ยสำคัญก็คืออย่างเช่นจุดที่มันโค้งมีความเป็นระนาบยกตัวอย่างความเป็นระนาบเช่นหนกแก้มเนี่ยครูทำเส้นโครงสร้างอย่างเงี้ยอย่างเช่นตรงหน้าผากตรงนี้เส้นมาอยู่แบบนี้เวลาทำเส้นเนี่ยแล้วก็เนี่ยมันจะมีความเป็นเพนเป็นแผ่นระนาบเข้าไปเราดูแบบนี้คืออย่างครูทำตรงเนี้ยทำเส้นแบบเนี้ยมันดูไม่มีความเป็นเพนเป็นแผ่นใช่ไหมครูใช้วิธีการทำโครงสร้างเส้นลักษณะเป็นเพนออกมาด้วยเป็นแผ่นออกมาเลยอย่างเงี้ยใช้เขียนรูปบ่อยนะก็คือถ้าเราอย่างเงี้ยมันดูไม่มีความเป็นแผ่นใช่ไหมล่ะสร้างมาเถอะข้ามไปก่อนเดี๋ยวเราจะงง แล้วก็ไล่มาน้ำหนักต่างทีนี้เอาลายสเก็ตเราใช้แค่น้ำหนักแค่นี้ก่อนก็พอใช้แค่อย่าเพิ่งไปลงแสงเงานะเมคตาก็เมคแค่ตัว C แบบนี้ก็ได้นะสมมุติว่ามองไม่เห็นทีนี้ครูจะให้เราเริ่มฝึกเลยเราพอนึกภาพออกอยู่เนาะ
ช้ตู้ไฟคนละเหลี่ยมกันเนี่ยเดี๋ยวครูพาเมคทีละจุดทีละจุดแบบนี้แหละกินข้าวกันยังด่านด่านกระเพาะกันปะล่ะแล้วก็ใส่แค่ เอาลายสเก็ตก็พออ่ะโอเคมีคำถามไหมต้องลองสอยก่อนนะอย่าลืมโครงสร้างให้มันเป็นบล็อกเลยค่ะแม้กระทั่งดอกบัวแม้กระทั่งรูปอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีมังกรก็ต้องมีโครงสร้างควบคุมหมดทุกอย่างโอเคนะครับแล้วก็เริ่มฝึกก็คือเราอันดับแรกก็คือให้เราฝึกคอนโทรลแบบนี้ก่อนนะคอนโทรลมือลากเส้น ให้ได้ให้พวกเราฝึกแบบนี้ให้ได้เนี่ยดีดิมันจะได้เห็นไหมเวลาล่างภาพอันนั้นได้อยู่ปั๊บระวังดีสอแตกแล้วบีบแบบนั้นนะประสานครูทีนี้เวลาเช็คตัวเองเราต้องใช้มือข้างซ้ายมาลากเหมือนถ้าครูเช็คตัวเองว่าเราใช้ตาหรือใช้มือทำงานเนี่ยต้องเอามืออีกข้างหนึ่งมาลองขีดเส้นดูมันจะได้รู้ว่าถ้าเราใช้มือทำงานเนี่ยมันลากไม่ได้ใช่ครับแต่ถ้าเราใช้ตาเนี่ยมันจะลากได้เพราะว่าเราคอนโทรลแขนนะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาอยู่แล้วไงเราจดจ้องไปที่มือสั่นเนี่ยใช่เราต้องใช้ตาทำงานเนี่ยครูก็ลากได้เพราะว่ามนุษย์เราคอนโทรลแขนได้ทั้งซ้ายทั้งขวาอยู่แล้วอ๋อมันเปลี่ยนตาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเช็คตัวเองเนี่ยว่าใช้ส่วนไหนทำงานลากเส้นต้องได้ซ้ายคือลากเสร็จปุ๊บเอามือข้างนึงลองลากหน่อยเห็นไหมให้มันมีน้ำหนักด้วยมันค่อยเป็นประเด็นว่าใช้ส่วนไหนทำงานเพราะไม่งั้นเราโฟกัสมือเราแปดปีก็แปดปีเนี่ยมันก็สั่นอยู่อย่างเงี้ยมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแค่นั้นฝึกให้มันขาดไปเลยโอเคครับพักเบรกด่ากระเพาะก่อนครัวอะไรนะครับเดี๋ยวจิ้มให้ครับโอเคครับฝากแชร์ด้วยนะครับ